การชำเง่าไผ่ลงในถุงดำเพื่อที่จะขยายพันธุ์เพิ่มนี่ก็จะเป็นลักษณะของเง่าพันธุ์ครับที่ผมขุดขึ้นมาเตรียมไว้ฮะนี่ก็จะเป็นชมพู่ครับที่ผมปลูกไว้นะก็จะลูกดกครับนะลูกก็ใหญ่ใช้ได้ฮะเป็นชมพู่ที่มีรสชาติก็หวานกรอบครับนะก็ใช้กรรไกรตัดรากที่เหง้าออกครับรากที่มันระเกะระกะฮะตัดออกเพื่อจะได้ไม่เกะกะฮะเวลาที่เราใส่เหง้าพันลงไปที่ถุงดำกบลงไปแค่เสมอเหง้าพอฮะเกษตรไวชรามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวชราคลิปนี้ผมก็จะพามาชมการชำเง่าไผ่ลงในถุงดำเพื่อที่จะขยายพันธุ์เพิ่มต่อไปครับขั้นตอนแรกผมก็จะเอาไว้ให้เป็นลำต้นเยอะๆครับหลังจากที่ต้นมีอายุแก่ได้พอประมาณผมก็จะใช้เลื่อยตัดเสมอโคนขึ้นมาประมาณ2ข้อแล้วจึงขุดเง่าครับไปชำลงในถุงดำก็เป็นไผ่บงหวานที่หน่อดกครับผมก็ซื้อพันมาจากทั้งส่วนที่เขาทำเง่าขายครับ10เง่าครับก็ซื้อมาปลูกก็ปลูกง่ายครับเป็นทั้งหมด10เง่าก็แตกหน่อไวครับปลูกไปได้เดือนกว่าเขาก็เจ็บแทงหน่อขึ้นมาแรกๆก็จะเอาไว้ให้เป็นลำต้นเยอะๆก่อนครับก็ผ่านไป2ปีกว่าก็จะมีหน่อใหญ่ๆมาให้เราตัดกินได้ครับนะหน่อดกครับหน่ออวบใหญ่รสชาติไม่ขมครับก็จะออกกรอบๆหวานๆคล้ายๆกับยอดมะพร้าวก็จะมีกลิ่นหอมๆเหมือนข้าวโพดแอ้ครับนะเวลาต้มใส่เกลือเข้าไปหน่อยก็หอมครับหอมเหมือนข้าวโพดแอ้นะทุกกอก็จะออกหน่อดกครับนะเพียงแต่ขึ้นน้ำให้อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งให้โคนชุ่มครับก็ดูแลรักษาง่ายครับไม่ยุ่งยากก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะฮะก็ปลูกแบบธรรมชาติครับเพราะว่าไผ่ก็จะมีใบฮะใบที่แห้งๆเขาก็จะหล่นมาคุมที่โคนครับฮะวัชพืชหรือหญ้าก็จะไม่ขึ้นครับนะใบและแขนงที่ผมตัดแต่งกิ่งฮะก็จะอยู่ที่โคนครับก็จะเน่าเปื่อยไปฮะก็จะมีจุลินทรีย์มาช่วยย่อยสลายไปตามระบบของกระบวนการของธรรมชาติครับก็จะเป็นปุ๋ยฮะก็จะเป็นอาหารของไส้เดือนด้วงนิลแล้วก็แมลงชนิดต่างๆที่อยู่ในดินครับก็จะเป็นปุ๋ยไปโดยธรรมชาติครับก็จะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีฮะก็จะดูแลรักษาไปแบบธรรมชาตินะครับผลก็คือออกหน่อดกดีฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะของเง่าพันธุ์ครับที่ผมขุดขึ้นมาเตรียมไว้ฮะผมก็จะขุดขึ้นมาวันละ5เง่า10เง่าครับแล้วก็มาตัดรากออกฮะใช้กรรไกรตัดรากออกแล้วก็ไปชำลงในถุงดำดินก็ไม่ได้ซื้อครับดินก็ใช้ดินจากใบไผ่แขนงไผ่ใบไม้ต่างๆที่เศษผักนะผมก็หมักไว้เป็นร่องฮะหมักเป็นกองเป็นร่องไว้ครับผ่านไปเดือน2เดือนก็จะผุจะเน่าจะเปื่อยนะฮะก็สามารถที่จะนำมาใส่ถุงดำครับนะนำมาใส่ถุงดำ
แล้วก็ชำเง่าพันนะเง่าพันไผ่นี่ก็จะเป็นชมพู่ครับที่ผมปลูกไว้นะก็จะลูกดกครับนะลูกก็ใหญ่ใช้ได้ฮะเป็นชมพู่ที่มีรสชาติก็หวานกรอบครับนะเวลาเหนื่อยๆมานั่งพักงานเราก็สามารถเด็ดชมพู่มานั่งกินแก้เหนื่อยได้ฮะนะฮะลูกก็สวยงามดีครับผมก็จะนำดินที่ผมหมักเองจากเศษใบไผ่ใบผักชนิดต่างๆใส่ถุงดำหมักไว้ก็ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดรากที่เหง้าออกครับรากที่มันระเกะระกะฮะตัดออกเพื่อจะได้ไม่เกะกะฮะเวลาที่เราใส่เง่าพันลงไปที่ถุงดำลดน้ำให้ชุ่มๆนะเดี๋ยวเขาก็แตกรากออกมาใหม่ครับผมก็จะเอาดินที่หมักในถุงดำออกก่อนครับนะก็จะเอาดินหมักนั้นออกก่อนแล้วจึงใช้เง่าพันนะวางไปที่ก้นถุงดำจากนั้นก็ใช้ดินกบลงไปที่ในถุงดำฮะที่เง่าพันฮะกบลงไปแค่เสมอเง่าพอฮะจะไม่กบลึกครับกบแค่พอเสมอเง่าเพราะว่าถ้ากบลึกเกินไปอาจจะเน่าได้ฮะเพราะว่ารากได้ถูกตัดกระทบกระเทือนฮะต้องกบบางๆไว้ฮะเพื่อจะได้ให้รากได้รับอากาศได้สะดวกฮะเพราะถ้ากบปิดไปรากรับอากาศไม่สะดวกอาจจะเน่าได้ครับก็จะกบให้เสมอเง่าประมาณนี้ครับเพราะถ้าผ่านไป1อาทิตย์นะฮะรดน้ำเช้าเย็นให้ชุ่มผ่านไป1อาทิตย์ถ้าไม่ตายเขาก็จะแตกยอดใบออกมาให้เราเห็นฮะเมื่อเขาแตกยอดใบออกมาให้เราเห็นแล้วเราค่อยใช้ดินกบเขาเพิ่มเข้าไปฮะแล้วก็ใช้เศษใบไผ่ใบหญ้าแห้งๆถ้ามีฟางก็ใช้ฟางคุมฮะเพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ได้นานๆครับนะก็ขั้นตอนก็จะมีเท่านี้ฮะแล้วก็นำถุงชำไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ฮะเอาไว้ในร่มครับนะโคนต้นไม้ก็ทำเป็นแปลงไว้วางเรียงกันเพื่อนๆคนไหนสนใจถุงดำไว้เพาะก้าชำกิ่งไม้หรือกระถางพลาสติกไว้เพาะชำปลูกกิ่งไม้หรือบัวรดน้ำพลาสติกไว้รดผักและผลไม้ก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่คอมเมนต์เพื่อเช็คราคาและคุณสมบัติของสินค้าได้เลยครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผมไว้ซื้อข้าวซื้อขนมกินตอนแก่ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนสินค้าสินค้ามีให้เลือกหลายรายการครับขอบคุณผู้ชมช่องเกษตรวัยชราทุกคนที่รับชมคลิปจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ